ในขณะที่เรื่องราวข่าวสารต่างประเทศนั้นก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีที่สถานกงสุลของอิหร่านในซีเรียถูกกองทัพอิสราเอลนั้นโจมตีจนทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้เรียกระดมกำลังสำรองและยกระดับระบบสกัดขีปนาวุธเพื่อรับมือการตอบโต้จากอิหร่านที่สูญเสียนายทหารระดับสูง2นายจากเหตุเครื่องบินรบของอิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในซีเรียโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เปิดเผยนะครับว่าพวกเขาได้ดำเนินการมาตรการเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศและเรียกระดมพลสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมจากการโจมตีจากอิหร่านที่ประกาศล้างแค้นจากเหตุพวกเขาดันไปโจมตีสถานกงสุลในกรุงดามัสกัสนะครับสื่ออิสราเอลรายงานนะครับว่าอิหร่านอาจใช้ขีปนาวุธยิงโจมตีอิสราเอลโดยตรงจากแผ่นดินของตัวเองแทนที่จะดำเนินการผ่านกลุ่มติดอาวุธในแนวร่วมประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเลบานอนอิรักหรือว่าเยเมนขณะที่รัฐบาลอังกฤษนั้นก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมให้ระงับออกใบอนุญาตส่งออกอาวุธไปยังอิสราเอลหลังมีเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษ3คนขององค์กรการกุศลเนี่ยครับถูกสังหารจากปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซานะครับซึ่งเกณฑ์การออกใบอนุญาตส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของอังกฤษนั้นได้มีการห้ามส่งออกอาวุธที่มีความเสี่ยงชัดแจ้งว่าจะถูกนำไปใช้ในการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของสันนิบาตอาหรับหรือว่าอาหรับลีกนะครับที่ประกอบไปด้วย22ชาติมุสลิมในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนบนออกมาเตือนนะครับว่าหากอิสราเอลนั้นส่งกำลังทหารบุกพื้นที่เมืองราฟานะครับนั่นก็คือหมายความว่ากำลังท้าเหล่าชาติอาหรับรบนะครับซึ่งทางด้านชาติอาหรับนั้นจะไม่ทนหากว่าอิสราเอลปฏิบัติการในการบุกเมืองราฟานอกจากนี้เนี่ยครับก็บอกว่าการปฏิบัติการในเมืองราฟานั้นจะทำให้ในส่วนของทางด้านมนุษยธรรมนั้นเนี่ยเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นและมีคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ความขัดแย้งนั้นอาจจะถูกทำลายสันติภาพซึ่งปัจจุบันนั้นกาตาร์และอียิปต์ชาติผู้ก่อตั้งอาหรับลีกพยายามทำหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามสำหรับอาหรับลีกยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าจะใช้วิธีการตอบโต้อย่างไรหากอิสราเอลนั้นส่งทหารภาคพื้นดินเข้าสู่เมืองราฟาตามแผนที่พวกเขาวางกันเอาไว้ครับประเด็นเรื่องของกรณีกองทัพอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะคะล่าสุดนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะก็ได้มีร่างถ้อยแถลงโดยมีการร่างเนี่ยโดยรัสเซียปรากฏว่าในร่างนั้นน่ะเขามีการประณามเรื่องของการโจมตีเขตล้อมรั้วของสถานทูตอิหร่านในซีเรียที่กองกำลังของอิหร่านนั้นมีการกล่าวหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากกองกำลังอิสราเอลแล้วก็พันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าถ้อยแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะจากการเปิดเผยของบรรดาผู้แทนทางการทูตเนี่ยสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็ฝรั่งเศสคัดค้านถ้อยแถลงนี้และยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ชัดเจนยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่สมาชิกคณะความมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาคารที่ถูกโจมตีในดามัสกัสนั้นเป็นอาคารที่เป็นการตั้งการทูตจริงหรือไม่แต่อย่างใดขณะที่สหภาพยุโรปค่ะก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการประนามเหตุโจมตีนะคะแล้วก็บอกว่าสถานที่ของคณะผู้แทนนั้นจะถูกละเมิดไม่ได้ต้องได้รับความเคารพแล้วก็มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนั้นแสดงถึงความอดทนอดกลั้นเองก็ตามแต่การที่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสคัดค้านถ้อยแถลงนี้ทำให้รองเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติมีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X บอกว่านี่คือการอธิบายอย่างชัดเจนต่อการใช้2มาตรฐานของตะวันตกแล้วก็เป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าถ้าไปดูในร่างที่รัสเซียได้มีการร่างขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยมักจะออกถ้อยแถลงมีการประนามเหตุโจมตีต่างๆที่เป็นการโจมตีไปที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทูตแต่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดมาคัดค้านเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดไปดูเรื่องของอิหร่านที่มีการกล่าวหาว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นโดยกองกำลังของอิสราเอลและเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติเพราะว่าในอนุสัญญาเวียนนาปี1961ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตระบุชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่ามีการโจมตีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดของคณะผู้แทนนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการละเมิดไม่ได้แล้วก็เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะครับในขณะที่วันที่5เมษายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นเตรียมพิจารณาร่างยัตติที่เรียกร้องให้ระงับการขายอาวุธแก่อิสราเอลเป็นเวลา6เดือนหลังจากที่ทำสงครามในฉนวนกาซานะครับหากร่างนี้ได้รับความเห็นชอบมันจะกลายเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนสูงสุดของสหประชาชาติใช้จุดยืนหนึ่งในสงครามนองเลือดเท่าที่เคยมีมาในกาซา
ร่างยัตตินี้ถูกส่งต่อมาตั้งแต่เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาประนามการใช้ความอดอยากของพลเรือนเป็นวิถีทางในการทำสงครามในกาซาและเรียกร้องให้อิสราเอลยึดมั่นในความรับผิดชอบทางกฎหมายในการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งนี้ร่างยัตติดังกล่าวเสนอโดยปากีสถานในนามของรัฐสมาชิกสหประชาชาติ55ใน56ชาติที่ในองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ยกเว้นเพียงอัลเบเนียจากนั้นเนี่ยครับมันยังได้รับการสนับสนุนจากโบลิเวียคิวบาและผู้แทนทูตปาเลสไตน์ในเจนีวาด้วยร่างย่างรัฐยัตตินี้เรียกร้องให้อิสราเอลหยุดการรุกรานดินแดนปาเลสไตน์และยกเลิกการปิดกั้นฉนวนกาซาในทันทีรวมถึงยุติการลงโทษร่วมในรูปแบบอื่นๆทุกรูปแบบนอกจากนี้ร่างยัตตินี้ยังได้เรียกร้องทุกประเทศหยุดขายถ่ายโอนและส่งอาวุธกระสุนและยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับให้แก่อิสราเอลเพื่อป้องกันไม่ให้ล่วงละเมิดกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศเพิ่มเติมรวมถึงฝ่าฝืนละเมิดด้านมนุษยธรรมร่างยัตตินี้ประนามการใช้อาวุธระเบิดที่ส่งผลกระทบต่อขอบเขตอันกว้างขวางโดยฝีมือของอิสราเอลในพื้นที่ชุมชนต่างๆในกาซาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับในการตัดสินใจด้านการทหารที่อาจนำไปสู่การก่อความผิดพลาดทางอาญาระหว่างประเทศนะครับนอกจากนั้นในร่างยัตติดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศต่างๆรับประกันว่าสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์จะได้รับเงินทุนอย่างเพียงพอและเรียกร้องอิสราเอลหยุดขยายการจัดตั้งถิ่นฐานในดินแดนต่างๆของปาเลสไตน์ในทันทีขณะเดียวกันนั้นร่างยัตตินี้เตือนเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลด้วยความรู้สึกต่อต้านชาวยิวที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆและเรียกร้องหยุดยิงในทันทีและเปิดทางสำหรับการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมนะครับก็รอดูว่าตกลงแล้วร่างยัตตินี้เนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งจะมีการลงมติกันในวันที่5เมษายนนี้นะครับถ้ามีการพิจารณาแล้วก็ผ่านนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอิสราเอลแต่หลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกกังวลเนี่ยครับว่ายัตตินี้อาจจะไม่ผ่านเพราะอาจจะมีชาติบางชาตินั้นวีโต้หรือไม่อย่างไรครับส่วนกรณีนะคะที่เจ้าหน้าที่7นายและ7รายด้วยกันจาก World Central Kitchen น่ะที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในการส่งมอบไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆอาหารเรื่องดื่มนะคะปรากฏว่าถูกกองกำลังอิสราเอลเนี่ยโจมตีแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษอย่างเดวิดแคมเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยออกมาประณามถึงการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทางอังกฤษนั้นยอมรับไม่ได้มีการเรียกเอกอัครทูตของอิสราเอลเนี่ยเข้าพบแล้วก็มีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องนี้ยังชี้ด้วยว่าสิ่งสำคัญคือทางการอิสราเอลนั้นจำเป็นต้องมีกลไกในการจัดการข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการขยายความช่วยเหลือเข้าไปที่ฉนวนกาซาขณะเดียวกันยังบอกด้วยนะคะว่าการกระทำนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่รุนแรงจะต้องมีการสอบสวนอย่างรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสที่สำคัญต้องแบ่งปันข้อมูลกับประชาคมระหว่างประเทศเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือในฉนวนกาซานั้นที่ถูกสังหาร7ราย3รายเนี่ยเป็นชาวอังกฤษค่ะครับนอกจากนั้นครับ